มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูลนะครับวันนี้เรามารับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับ XRP ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะจากจากสถาบัานการลงทุนเลยชั้นนำนะนะครับ ก็วีคอร์ะหก์ xrp ก็จะมีเรื่องของลูน่าหรือเทอรล่าเข้ามาแทรกด้วยเราก็จะมีตัวอื่นๆด้วยเพราะว่าข่าวไม่เยอะนะครับช่วงวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวันจันทร์นะครับคาดว่าน่าจะไปเยอะอีกทีตอนหลัง f o m c ีเนี่ยหรือช่วง f อ m c คือวันพุธนะครับวันอังคารมันพุธเพื่อหัดเนี่ยนะครับข่าวเนี่ยน่าจะเยอะขึ้นหละนะครับน่าจะมีทิศทางพอสมควร ตอนนี้เหมือนกับเป็นการพักข่าวก่อนนะอ่าผมขอโปรโมตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือกระดานบิดทัว์นะเครือข่าย XRP มีเหรียญ XRP ค่อนข้างเยอะนะครับครบทุกเหรียญแหละในเครือข่ายอ่ะแล้วก็อ่าถ้าจับจังหวะดีๆบางทีอาจจะมีเซฟวิ่งหรือสเต k กกิ้งนะครับคือฝากห้าถึงสามสิบวันแล้วแต่ กำหนดสัญญานะดอก XRP เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับบางจังหวะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นบางจังหวะได้เจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นก็ถือว่าดีแล้วนะนะครับก็ประมาณนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำนะครับท่านใดสนใจสำหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปศึกษาได้นะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, แล้ววิดีโอคลิปนะผมจะอัปเดตข่าวนะครับให้ตลอดอ่า้องถึงือเหรียญไหนกระแสไหนนะครับแล้วก็พยายามอัปเดตให้ข่าวให้ตลอดนะครับรวมถึงเรื่องของบทเรียนด้วยนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์การสมัคร เรามาข่าวของ u s t c ก่อนนะครับช่วงก่อนที่มันลงสักวันจันทร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับ Luna Cash โดยเฉพาะ u s t c เนี่ยนะครับพุ่ง15เปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Luna สองก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับพุ่งแรงขึ้นมาจนถึง0.42เราก็ลงไปนะครับเนื่องจากตลาดมีการปรับตัวแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่า ตลาดยังไม่เทนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งดูเหมือนว่าอาจจะรอเทตอน FOMC นะซึ่ง FOMC เนี่ยมิ팅รอบนี้นะครับเป็นการประชุมที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าการตัดสินใจของเฟดเนี่ยจะเข้าจะเข้าสู่สภาวะ e c e ซ s i o n หรือเปล่า มีการลดดอก0.25 0.5หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะมีการตัดสินใจว่าเฟดจะลดแบบไหนนะครับก็หลายสำนักก็บอกว่า0.5หลายสำนักก็บอกว่า0.25นะครับเปอร์เซ็นต์2.0 2 5เยอะกว่านะครับ0.5เนี่ยถ้าพวกโพสสำนักเนี่ย20-30เอเองนะครับเราก็ตัวของ อ่า0.25เนี่ย30%ัพเลยนะครับก็จะดูว่าเฟดจะค่อยๆลดหรือเปล่านะครับเพื่อจะคุมอัตราดอกเบีย้ยให้ได้นะครับถ้าเกิดลดแรงเนี่ยเขากลัวเรื่องเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนะครับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องของอินฟลชันที่กำลังจะมาซึ่งถามว่าผมเชื่อข่าวอินฟลชันไหมนะครับผมไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตหรอกนะครับ แต่รู้ว่ามันมีมันมีเรื่องของการเลือกตั้งอยู่ด้วยนะครับทำให้ตลาดทั้งทองทั้งสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยคริปโตเนี่ยมันมันย่อลงนะครับหลายคนก็เชื่อตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ข่าวเรื่องของอินเฟลชันจริงๆเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าออกมาเนี่ยมันทิศทางของตลาดเนี่ยนะครับมันมันน่าจะนะครับ น่าจะมีการปรับฐานครั้งใหญ่นะมากกว่านะครับก็อินเฟชันก็จะเป็นตัวนั่นแหละเป็นตัวเร่งนะครับแล้วก็ข่าวของอินเฟชันเนี่ยเขาจะเป็นตัวเร่งอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของดิจิตอลดอลลาร์นะครับที่กำลังจะมาก็ต้องติดตามข่าวนะว่าตัวใหญ่เขาจะเล่นยังไงนะครับส่วนตัวผมว่า เงินดอลลาร์ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันแข็งมาสองปีละมันก็ต้องมีช่วงจังหวะในการปรับตัวลงนะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าในกรณีที่ SEC เนี่ยเขาพยายามเร่งนะครับคือคือให้ดอกเนี่ยมันมันน้อยที่สุดนะครับแบบสูงอยู่สองห้าเนี่ยก็จะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้แล้วก็ ดอลลาร์เนี่ยมันจะแข็งค่านะครับระยะสั้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการซื้อสินทรัพย์นะสินทรัพย์ความเสี่ยงในพวกคริปโตโดยเฉพาะคริปโตเนี่ยจะเทแน่นะครับผมคาดว่าอย่างนั้นสักวันสองวันนะครับระยะวันสองวันเนี่ยจะเป็นการเทใหญ่เลยก็ภาพที่ผมทําให้เห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทําให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพว่า FOMC เนี่ย น่าจะเป็นภาพของการเก็งกำไรนะครับดอลลแข็งนะครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันมันถูกเทนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสินทรัพย์เสี่ยงถูกเทนะครับดอลลราแข็งเนี่ยเขาบอกว่าจะแข็งเนี่ยนานเท่าไหร่เนาะผมว่าไม่ไม่น่านานน่าจะแป๊บเดียวนะครับถ้าเกิดได้ใครได้ดูกราฟดอลลราเนี่ย ก็ดอลลาร์ตอนนี้มันอ่อนเนาะนะครับอาจจะแข็งนะครับอย่างเช่นเทียบกับบาทบ้านเราเนี่ยนะครับก็ก็แบบไม่ไม่โหดแบบตอนต้นปีสามสิบแปดนะครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่สามสองสามสามใช่ไหมอาจจะขึ้นมาสามสามสามสี่ขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็เทนะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ยบาทของเรามันจะแข็งก็ตามอะนะนะครับก็ให้ให้เทียบ เทียบกับเงินบาทประมาณนี้นะครับว่าถ้าเกิดในสภาวะปกติเนี่ยน่าจะประมาณนี้คือดอลลาร์เนี่ยนะครับน่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนลอวดอลลาร์อินดซ x นะครับตอนนี้มันอยู่สักร้อยใช่ไหมนะครับผมลองดูนะกราฟนะครับน่าจะขึ้นมาสักร้อยสองร้อยสามพอเป็นไปได้นะครับ แล้วก็ถ้าถ้าให้แข็งที่สุดคือร้อยสิบชั่วข่าวนะครับเพราะมันเป็นการลดดอกเบี้ยนะแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงจะมีความอ่อนลงนะครับอาจจะถูกเทครั้งใหญ่นะโดยเฉพาะอีทหรืออีเทเรียมนะครับถูกเทเยอะมากอีท e เนี่ยอาจจะลงไปสักประมาณสักพันเจ็ดพันห้านะครับถ้าเกิดให้ตั้งเอาไว้นะน่าจะประมาณแปดร้อยถึงประมาณพันเจ็ด นะครับแ0ดถึงประมาณพันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับบิตคอยก็คือตั้งไว้ประมาณสัก3800มถึงอ่าสี่หมนะครับมองไว้ตรงนั้นเหมือนกันก็ก็ดูผมดูตรงนี้เอาไว้นะครับให้เห็นว่าตอนนี้ดอลลาร์มันก็ประมาณ100.68ใช่ไหมนะครับอันนี้อันนี้มาจากเว็บ r k r t w t w c t นะนะครับ Market Watch ก็ทำให้ดูนะครับโอเคเรามาถึงตรงเนี้ยนะเราพูดถึง fomc แล้วให้คนเข้าใจภาพสั้นๆก่อนนะครับภาพสั้นๆจะเป็นแบบนี้ภาพยะระยะกลางนะครับจนถึงการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีลงครั้งใหญ่อีกรอบแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นหลุมนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบกราฟของ btc ตั้งแต่ปี20ง0ันยนะครับก่อนที่มันเป็นบูลันครั้งใหญ่เนี่ย นะก็มันจะมีการปรับถะไอหลุมอ่ะครั้งหนึ่งแล้วก็ปรับฐานครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากโควิดนะเราก็เลยคาดการว่าไอปรับฐานอะถ้าเขาเอามาใช้เนี่ยอาจจะเป็นอินเฟชันหรือเปล่านะครับที่สินทรัพย์ลงห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นะแต่อาจจะไม่ลงหลุมเท่าเท่าเอฟโอมสีครั้งนี้นะนะครับเป็นเป็นคล้ายๆแบบเกิดสภาวะตกใจมากกว่านะครับ ตลาดตกใจเนาะหรืออาจจะเป็นอีเวนต์อื่นๆก็ได้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเขาจะใช้ตามนี้หรือเปล่านะก็เป็นการคาดเดานะครับอบ่อะไหละนะครับต่อมาก็เราพูดถึงเรื่องของของอตัวของ u s t c ใช่ไหมแล้วก็ตัวของ Luna Classic แล้วก็ Luna Luna เนี่ย อตอนนี้มีการสเต็กมากขึ้นรูน่าสองนะครับแล้วก็มีการเผาจากอีเวนต์ของการแพ้คดีของ SEC นะครับตรงนั้นก็มีการเผาไปฉะนั้นหลกัหลกๆแล้วอุปทานไม่เหลือพันล้านแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดรอบนี้จะเป็นการขึ้นรอบใหญ่ของเขาเนี่ยผมก็ยังมองว่าประมาณ เป็นการขึ้นรอบใหญ่ของเขานะครับก็น่าจะประมาณสักน่าจะประมาณสักเกือบร้อยดอลลาร์นะครับหรือถ้าเกิดเกินกว่านั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับเพราะว่าอุปทานมันเหลือน้อยนะครับก็คงกะจะบีบอุปทานเนี่ยให้เท่ากับพวกอีเทอเรียมกับ BNB อบแล้วก็โซนะผมมองอย่างนั้นนะครับตัวของลูน่าสองตอนนี้มีสเต็กละ เดี๋ยวรอเขาสรุปยอดอีกทีนะครับว่า,าสเต็กไปเท่าไหร่เผาไปเท่าไหร่นะครับยอดรวมว่าอุปทานเท่าไหร่ตอนนั้นก็น่าจะเป็นการขึ้น u ย t c มีสองก้อนนะครับคือสามสิบห้านะอันนี้เป็นลูเมอร์นะนะครับเป็นข่าวลือคือสามสิบห้าล้านากับอีกส่วนหนึ่งคือพันล้านลูน่าแคส s ิกแสนล้านนะครับลูน่าแคส s ิกเนี่ยมียอดเดียวนะครับประมาณหลักแสนล้าน นะยอดที่ผมได้มานะครับเราก็ดูรายเดือนของ Binance นะเราก็อย่าลืมนะครับว่าหลาง C, ัง FOMC มีช่างเพิงเจ้าหรือซีซอีกนะครับที่จะออกจากคุกเขาก็มีการคาดการโดยเฉพาะเหรียญ BNB จะขึ้นแรงนะครับเราก็เลยเชื่อเชื่อว่าอย่างนี้นะครับว่า มันคือมันไม่เอาอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เราเชื่อว่าอย่างนี้ BNB จะแรงนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยจะกลับไปที่ Luna าซีกับ USTC นะครับโดยเฉพาะ USTC เนี่ยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการพุ่งขึ้นของ BNB ครั้งเนี้จะเป็นการกลับมาของ BUSD นะครับอาจจะมีข่าวอีเวนต์ใหญ่ของ u s d c ที่เอา bUSD เนี่ยเข้ามาเพกด้วยไม่ได้พักเข้ามาเพกด้วยเข้ามาเป็นอ่าคังสำรองหรือกองทุนสำรองนะครับ bUSD กับ bnb นะมันขึ้นแรงนะครับก็จะเป็นตัวแบบเหมือนกับตัวผักนะครับโดยเฉพาะ luci กับ u a t c ที่จะขึ้นไปนะก็ข่าวของ luna เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับข่าวของ xrp ก็น่าสนใจ นะครับอันนี้เป็นข่าวกับพ์ทเนอร์ของอัพโฮด้วยนะครับอันนี้ตลาดซับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของอเมริกาเผยว่า xrp เนี่ยอาจจะพุ่งไปถึงพันดอลลาร์นะครับและก็ตลาดแลกเปลี่ยนของอเมริกาอัพโฮนะครับกระตุ้นความตื่นเต้นการคาดเดาว,ว่า xrp เนี่ยนะครับจะไปถึงหนึ่งพันดอลลาร์นะครับก็กระตุ้นให้ชุมชนมีปริยา ที่ค่อนข้างคึกคักนะครับคึกคักเลยนะครับว่าโทเคนอาจจะมีการพุ่งขึ้นแต่ผมว่าใช้เวลาหลายปีแหละนะครับเอาให้ผ่านร้อยก่อนนะครับผมก็ยังดูที่ร้อยนะบิตคอยขึ้นหกหมื่นนะครับแล้วก็มีสำนักคริปโตก็บอกว่าช่วงเนี้เป็นราคาที่ต่ำที่สุดของ XRP แล้วนะครับคือจุดต่ำสุดแล้วคือ0.5564นะครับเป็นจุดที่ วานทําให้เม้าตายใจนะครับเราก็ไม่ได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับการเติบโตประมาณสี่องเปอร์เซนไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร,นร,รน่นะครับการพวกมีนัยะสําคัญคือสิบเปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่ xrp เนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพมั่นคงนะครับตัวนี้ก็จะบอกประมาณนี้นะครับอ่านะแล้วก็ xrp ก็จะขึ้น พันดอลลาร์ 1, นะครับอย่งไม่ต้องสงสัยแน่นอนซึ่งมีมูลค่าประมาณ578ดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับนี้น่าจะเป็น Market Cap เติบโตถึง1ล้านดอลลาร์ในได้นะครับหาก S&P r พุ่งหนึ่งพดอลลาร์นะก็ต้องดูกาวไม่ได้นะครับพวกนี้มันต้องดูเรื่องของอาการใช้อุปทานของเขานะครับ Supply Shock เขาจะทำยังไงให้ XRP เกิด supply s h o ออันนี้ก็มาจาก u p h o นะครับข้อมูลมาจาก u p h o เลยวันที่13กันยายนปี2024 u p h o โก็จะเป็นเป็น reference ไอเป็น partner กับ XRP นะครับเป็นแอ partner u p h o เนี่ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับเว็บ3โดยเฉพาะนะครับแพลตฟอร์มที่ทำให้ XRP เนี่ยมีแพลตฟอร์มในการใช้ใจ่ายได้เพราะว่า XRP เขาหรือ Ripper เนี่ยเขาจะใช้เรื่องของตัวสัญญาณนะครับตัวของบล็อกเชนนะฉากนั้นเดี๋ยวเขาคงก็จะแตกเป็นอีกเหรียญหนึ่งมานะครับเป็นข่าวของแซมแบงแมนไฟนะครับแซมแบงแมนฟรี Free, นะครับก็ยืนอุทธรณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับคำพิพากษาคดีชอวโกงและจำคุกสิบยี่สิบห้าปีนะครับอ้างวาสาเนี่ยมีอคติ อันนี้เป็นคําอุทธร้อยสองหน้านะครับยืนเมื่อวันศุกร์โดยอเล็กซานดราเอีชาปิโร่นะครับทนายความของแซมแบงแมนไฟเนี่ยก็เรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่และวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินหลายฉบับของลุิสเอคาแพนนะครับผู้พิพากษาสารแขวงสารัฐนะแล้วก็ที่ถูกกล่าวจำกัด ความสามารถของจำเลยนะครับในการนำเสนอหลักฐานและการจัดเตรียมนะครับการป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิผลนะเพราะว่าปลายเดือนนี้นะครับประมาณวันที่19 2 0 2 1ก็จะเป็นคดีของแคลลรายนะครับของอเมนดารีเซิร์ชก็ไม่รู้ว่าจะโทษจำคุกเท่าไหร่ก็สื่อบอกว่าต้องร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แซมแบงแมนไฟายก็ไม่เคยถูกสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์นะชา,าชาพีโรนะครับเขียนไว้ในเอกสารยื่นฟ้องเขาถูกสันนิษฐานว่ามีความผิดโดยผู้พิพากษาที่มีการควบคุมพิจารณาคดีของเขาฉะนั้นเรื่องของของศาลนะเขามองอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเป็นความตั้งใจที่จะโกงนะครับก็ ในคาบูทอนเนี่ยกล่าวว่ามีปัญหาโดยการตัดสินของผู้พิพากษาอย่างคาวพานนะครับที่จะป้องกันไม่ให้แบงก์แมนไฟเนี่ยโตแย้งว่าผู้ใช้ f อ x ไม่ได้สูญเสียเงินจริงนะครับและเนื่องจากอาจจะกู้คืนได้ผ่านกระบวนการล่มสลายของชาปิโรนะครับก็โต้แย้งคำตัดสินทําให้ฝ่ายอัยการสามารถนำเสนอเรื่องเล่าเท็จนะครับเกี่ยวกับความสูญเสียของลูกค้าอย่างถาวร ข็คณะลูกคุณได้นะครับดังนั้นผมว่าถ้าแซมแบงแมนไฟล์จะจะติดคุกน้อยลงนะมีทางเดียวคือต้องหาทางเอาเงินมาใช้เขาให้หมดนะครับเนาะก็คือใช้ใช้ใช้นี่ให้หมดให้ได้นะครับโทษถึงจะน้อยลงนะครับตอนนี้ข่าวคงจะเล่นกันแบบนี้กันก่อนนะครับก็ ติดคุกไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงแคราลร์ไลน์ด้วยก็น่าจะติดคุกด้วยนะครับก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ผมบอกนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพอตลาดมันดีอ่ะนะครับแซมก็น่าจะได้ออกมานั่นแหละนะถึงแม้ว่าผู้พิพากษาก็จะเห็นแบบว่าแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแซมตั้งใจจะคืนนี่อะไรเนี่ยตามระยะเวลาที่ที่สามารถคืนได้นะครับก็ต้องมาพิจารณาคดีกันอีกที นะครับยืนหนุธรอ,อนตอนนี้ก็ดูมันยังไงอยู่นะนะครับผมไม่ได้ตามข่าวจากข้างในว่าว่าทางนู้นคิดยังไงนะครับแต่คงไม่อยากติดคุก25ปีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออยากให้ออกมาได้บ้างนะครับเพื่อจะดำเนินการการคืนเงินให้กับลูกค้านะผมเดาประมาณเนี้ยสองทางเนี้ยนะครับก็คือหนึ่งคืออยากสบายสองก็คือ มันต้องคืนเงินกับลูกค้านะครับฉะนั้นแซมต้องไปหาออกมาวิธีคืนเงินนะครับคือทำยังไงก็ได้คือออกไปแล้วก็ก็ไปหมุนเงินนั่นแหละนะครับเหมือนกับที่ตอนปลายปีที่แล้วที่เขาทำให้โซถึงสองร้อยยี่สิบดอนได้รวมถึงการยื่อนอุทธรณ์น่าจะพยายามที่จะทำให้คนสนใจข่าวด้วยของ ftx นะครับเพราะจะ มันจะมีเรื่องของแอม n d ด r ารีเ r ิรนะครับและแอม n d ดเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงของ f o m ซเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาของ BTC กับโซย่อนะครับย่อแรงเลยผมผมดูตามข่าวนะเพราะว่าเรื่องของการโอนเรื่องของการปิดออปชั่นของวานนะครับต่อมาเป็น ข่าวของ V-Chain หรือเวกนะครับประกาศร่วมมือระดับโลกกับ UFC เพื่อขยายงานนะครับแล้วก็แผนความยั่งยืนของ V-Chain ด้วยนะครับก็ระบบแบตออนคือ V-Batter นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวก NFT นะครับผ่านผ่านไอ UFC ตัวนี้แพลตฟอร์ม B b a t t e r d ดาวก็ถูกสร้างร่วมมือกับ Boston c onsulting Group นะครับหรือ BCG เพื่อใช้ ในด e เ e นเ r อร์ไล d ์แอปพลิเคชันส่งเสริมกิจกรรมที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นงานศิละปะองค์กรศิละปะต้องการต่อสู้ผสมผสานนะครับศิละปะมังการต่อสู้ของชั้นนำของโลกคือ ufc ได้ประกาศเกรดเชิงคนลยุทธ์นะครับให้กับความร่วมมือของ v chain หรือเวทซึ่งเป็นบล็อกเชนระองค์กรระดับโลกน่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินด้วยนะเราก็เรื่องของ nft นะครับ ก็ก็เอฟซเน่ะน่าจะเข้ามาซัพพอร์ตเงินเพื่อจะช่วยทำให้ VBetter Down เนี่ยนะครับหรือ VBetter เนี่ยเป็นแอปที่ใช้ร่วมกับร่วมในเครือข่ายของเขาอาจเขาอาจจะโฆษณาอาจจะระดมทุนผ่าน NFT ได้ผ่านเวดหรือ VChain นะครับอันนี้วันที่13กันยาย,ยนปี2024นะครับก็อันนี้มาจาก X ดูเหรียญโพด้วยกันนะ P.O.L. นะครับจดทะเบียนไบแ a น c e ใช่ไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งในในเหรียญแมทริกนะครับแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยเน้นเรื่องของของ L.2 Layer 2เป็นหลักนะครับมีเทคโนโลยีการบีบอัดตัวของบล็อกเชนนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับ L.2 ผมจ้ำชื่อเทคโนโลยีไม่ไ,มได้นะนะครับเพิ่มขึ้น18.4% 0.3764นะครับก็เพิ่มขึ้นถึง0.4456ดอลลาร์เมื่อ Binance นะครับเข้าจดทะเบียนประมาณนี้เนาะอันนี้ก็โทเค็นเปลี่ยนชื่อใหม่ของ p o l y g o นคือโผนะครับชื่อเดิมคือ m t ทติกก็ลองแสดงแนวโน้มเชิงบวกนะครับราคาพันพนถึง0.41 ถึงสูงจด 4, 4ี่ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น10%ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยี EVM นะครับก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นเหรียญใหม่นะอยู่ในเครือข่ายของโพลิกอนเลยนะครับก็ตัวนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจาก m a ทริกเป็น p พ o นะครับก็จุดประกายโมเมนตัมเชิงบวกด้วยนะก็ลองติดตามละกันผมว่าเหรียญน,นี้น่าจะไปได้ไกลอยู่ อาจจะต้องรอสัญญาณของอนะีเทอร u m อะถ้าเป็นสายของเมทิกนะถ้าอีเทอร u m มไปเขาก็น่าจะไปได้นะครับอันนี้ดัชนีความแข็งแร่งสัมพันธ์ r s i อยู่ที่59นะครับเราก็โทเคนเนี่ยอยู่สภาวะมีการซื้อมากเกินไปอาจสู่เขาขึ้นไปสู่แนวต้านได้อาจเกิดการการขึ้นต่อไปได้นะครับ เขาก็มองประมาณว่า0.45แล้วก็0.53นะเป็นเป็นแนวต้านที่มองเอาไว้ก็ประมาณนี้สำหรับเหรียญ POL นะครับหรือ PO นั่นเองในข่าวนะครับค่อนข้างอิงไปที่ว่าเหรียญเมทริกเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็น PO นะครับแต่จริงๆอ่ะผมหาจากข้อมูลใน Coin Market Cap ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่นะครับอ่า แต่ราคาก็ใกล้ๆกันอยู่แต่ว่าเรื่องของวอลลุ่มไหลยี่สีชั่วโมงมาเก็ตแ cap แล้วก็ calculate supply ไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็เหรียญเนี่ยอาจจะเป็นอีกหน่อยเนี่ยอาจจะแตกออกมาแล้วก็เป็นเหรียญที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นเหรียญลูกพี่ลูกน้องกันอะนะครับก็คือเป็นเหรียญลูกของโพลีกอนอ่ะนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันะนะครับว่าตัวของโพลีกอนเนี่ย จะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกับโพหรือเปล่านะครับเนาะก็อยากให้มองตรงนั้นนะครับเพราะว่า,เ,าเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อแต่ว่าผมดูจากข้อมูลมาเก็ตมาเก็ตแคปเนี่ยไม่น่าใช่นะครับเนาะอันดับอะไรมันก็ต่างกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของอุปทา,านก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าโพลิกอนเนี่ย ก็จะมีมีอยู่ประมาณเจ็ดอาแคลคูลเลตเนี่ยเจ็ดพันนะไอตัวโพเนี่ยนะครับแต่ของตัวโพลีกอนเนี่ยเขามีอยู่สามพันนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้คือมันก็อาจจะเป็นเหรียญเดียวกันแต่แต่มันอ่าเหรียญเนี่ยนะครับชื่อไม่เหมือนกันเขาจะแยกประเภทเหรียญนนออกนะครับ เราต้องการให้ตัวของอเหรียญเมทริกเนี่ยในเครือข่ายโพลิกอนเนี่ยเกิดซัพพลายช็อคนะครับเพราะาตั้งแต่ปี2017-18เนี่ยที่มันเกิดมาราคามไม่ค่อยไปไหนนะครับเขาเลยอาจจะทำโพขึ้นมาเพื่อจะทำให้เกิดซัพพลายช็อคคล้ายๆกับ XRP นะครับที่มีอุปทานประมาณหมื่นล้านดังนั้นราคาจะไม่ไกลไปกว่า3ดอลลาร์เลยเนาะ เี่ยผมถึงได้บอกว่า xrp อาจจะเกิดแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งคือ xph r PH นะครับแล้วก็ sahu shah นะครับก็ตัวเนี้ยก็จะช่วยหัน่นซัพพลายของ xrp ไปด้วยนะครับเราก็คิดว่าในโปรเจกต์อื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการหัน่นซัพพลายของ xrp อีกนะครับเพราะไม่งั้นอ่ะราคามันจะไปยากนะก็เดี๋ยวผม จะค่อยๆทาข้อสรุปออกมาทีอีกทีแล้วกันนะครับแต่ผมดูจากในเว็บเนี่ยโปรเจกต์คนละอย่างกันเลยนะครับเนาะก็โปรเจกต์ออกมาไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมดูใน e x c h a n g e นะครับน่าจะใช่แหละคือน่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้หา m a ทริกเนี่ยไม่เจอแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ เขาเปลี่ยนชื่อเนื่องจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปเพราะว่าข้อมูลเนี่ยรายละเอียดติดย่อยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ราคาเนี่ยใกล้กันอยู่เนาะก็น่าจะทําขึ้นมาเพื่อหันอุปทานเนี่ยอย่างโพนะครับไอตัวโพเนี่ยอุปทานเจ็ดพันเจ็ดพันล้านนะครับแล้วก็ตัวของ อ่าเมทริกเนี่ยประมาณสามพันล้านนะครับก็บวกกันก็คือหมื่นล้านพอดีนะครับตัวนี้ก็อาจเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ตัดเมทริกออกไปผมคาดว่างั้นนะแล้วก็ทำให้อายุปทานส่วนที่เหลือเนี่ยของเมทริกที่มันเยอะๆเนี่ยนะครับตัดออกไปอีกโปรเจกต์หนึ่งเลยก็ได้เดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับ พอผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีข้อมูลนะว่ามันเปลี่ยนชื่อเพราะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับมันมีข่าวอีกอันหนึ่งนะครับคือคุณโรเบิร์ตกิเยสกิเนี่ยข่าวของวันที่14กันยายนปี2024ในิบสี่ในะครับมันก็มีกระทู้ออกมาแหละนะครับหรือคำถามออกมาเพราะว่าแกเนี่ยจะเล่นทั้ง Silver g o โกลแลวก็ BTC นะครับมันมีคนทะลึ่งถามออกมาว่า แกสนใจไหนมากกว่ากันนะครับคือคนอยากรู้เนี่ยว่าตกลงแกเก็บทองหรือบิตคอยมากกว่านะครับแต่คุณโรเบิร์กตกิจกิก็ตอบเป็นกลางนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ทำไมต้องเอามาถกเถียงกันด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าตัวของบิตคอยเนี่ยหมดแล้วหมดเลยยี่บสามล้านเหรียญหมดเออยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญหมดคือหมดนะครับแต่ทองคำเขาก็ต้องเก็บเพิ่ม นะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีจำนวนจำกัดที่เหมือนกันก็ตามแต่บิทคอยต้องรีบเก็บลำดับความสำคัญแต่ลำดับความสำคัญในการทุ่มเงินเขาเก็บนะครับพูดได้เก่งนะครับใช้ประโยคได้เก่งของคุณโรเบิร์ตนิสกิก็คือลำดับความสำคัญไอตัวของเงินเนี่ยนะครับว่า ถ้ามีอยู่จากัดตอนนี้เขาจะเก็บอะไรใช่ไหมนะครับแต่บอกว่าทุกอย่างสำคัญกันหมดนะครับเพราะว่าจังหวะของบิตคอยและทองคำพอเวลาขึ้นมันก็ขึ้นไม่เหมือนกันแต่โดยแบบเขาคงไม,ไม่ไม้มองขนาดนั้นเหมือนเรานะครับว่าตอนนี้ทองจะขึ้นหรือหรือคริปโตจะขึ้นนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะมองในภาพรวมของมันผมก็ออกมามองอย่างเงี้ยแหละนะครับว่า แกบอกว่ามันสําคัญหมดและแต่ถ้าเกิดเม็ดเงินคุณมีจํากัดเนี่ยคุณก็ต้องให้ความสําคัญกับ btc ก่อนเก็ตแล้วนะครับอะนะครับเดี๋ยวเราไปข่าวต่อไปด้วยกันนะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วของวันนี้มันข่าวมันไม่เยอะนะครับข่าวเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ f o m c เนี่ยนะครับเพราะว่า วันอังคารบ้านเขาใช่ไหมเข้าถึงวันพุธบ้านเราของเราวันพุธเข้าวันพฤหัสนะครับความไม่แน่นอนของสินทรัพย์มีแน่นอนนะครับอัตราเงินเฟ้อลดลง2%โดยเข้าใกล้เป้าที่2%แต่คําถามใหญ่ยังคงอยู่นะครับพวกเขาจะผ่อนปลนอัตราดอกเบี้ยไปมากแค่ไหนผมว่าได้แค่เดือนเดียวอะนะครับคือต้องเอาดอลลาร์ให้อ่อนสัก สักหน่อยนะครับตามเทคนิคนะครับคือผมเชื่อว่ายังไงดอลลาร์เนี่ยก็ยังสำคัญแล้วก็พอช่วงของการเปลี่ยนผ่านเป็น c b c เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นความได้เปรียบของฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวร่างกฎหมายถ้าร่างกฎหมาย s ซเ b อร์คอยออกมาแล้วเราต้องดูเนื้อหานะแต่เชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกับ สมัยของดิกเซนช็อคนะครับดิกเซนช็อคหรือพาซาแอคคอร์ดนะครับแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์ออกมาทำให้ดอลลาร์ได้เปรียบนะครับได้เปรียบระยะสั้นนะครับซึ่งไอเรื่องของหนี้สาธารณะเราต้องสู้กันต่อไปแหละนะครับโลกก็อยู่ในสภาวะที่เสีย่ยงจน Stable c o คอออกมาแล้วก็พร้อมกับ c ซ c ที่จะลบหักหนี้ได้หมด นะครับตรงเนี้ต้องมาดูสาระกันนะครับว่าตอนนั้นเขาจะใช้โจทย์แบบนี้หรือเปล่าตามที่นักวิชาการ C B C ที่เอาออกมาถแถลงการของ C B C นะหรือพูดเกี่ยวกับ White Paper ของ C B C จะออกมาแบบที่เขาวางไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็เงินดอลลาร์หรือหรือ C B C ก็จะออกมานะครับ ก็จะสร้างความได้เปรียบของเงินดอลลาร์พอสมควรนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเขาจะต้องใช้ข่าวเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือรีเซ s ชันนะครับในการดัาราคาลงนะครับก็คือก็คือข่าวของรีเซ s ชันอะไรอย่างนี้นะครับคือดัาราคาลงเพื่อทำให้ดัาดัาทุกอย่าง นะครับคือดัดอ้ทั้งดอนทั้งทั้งสินทัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างคริปโตนะครับเพื่อจะรีเซ็ตอีคอนมิกนะครับหรือเทคโนโครีพวกเทคโนโลยีหรือ raft, ว่าไอนิวล์ออเดอร์ Order, อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมใช้ศัพท์ไม่ถูกแหละนะก็คือจะเร่งเอาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจรูปแบบดิจิตอลออกมานะครับดังนั้น มันก็จะมีการใช้พวก C B C หรือดิจิตอลดอลล a r มากขึ้นนะครับเราก็จะถูกผลักดันอย่างนั้นนะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลแค่ชั่วคราวคือดอลลร์ดูเหมือนจะอ่อนจริงๆนะครับแต่เขาก็จะรักษาสมมดุลแหละนะครับเขาก็รู้ว่าดอลลราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดอลลร์ Dollar พวกใครพวกเขานะครับแต่บ้านปลายเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอลลร์เนี่ยจะอยู่ได้นานหรือเปล่า นะครับอาจจะมีเงินสกุลดนะิจิตอลน่ะของของฝั่งอื่นนะครับขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ผมก็ยังอยู่ว่าในที่เป็นพวกของเขาแหละนะครับคงไม่ไปทะลึง่งไปบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับบิดมันเป็นไปยากนะครับมันเป็นระบบแบบนั้นนะนะระบบของเผด็จก,การนะครับหรือระบบของคอมมิวนิสต์นะส่วนใหญ่นะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตี นะนะครับดังนั้นเขาก็จะถ่วงดุลแหละนะครับแต่ดอลลาร์เนี่ยจะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าจะคล้ายๆในอดีตแหละนะครับก็คือจากอ่าจากอ่าสเปนมาดัชนะครับเราก็มาอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็จะมาฝั่งของอังกฤษก็มาทาง US นะครับก็สับเปลี่ยนเงินตาระหว่างมาหาอำนาจก็อยู่แค่นี้แหละนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับมองอย่างนั้นคือต้องเป็นพวกเขาแหละนะไปพวกอื่นไม่ได้หรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเงินเย็นไม่มีทางนะครับไม่มีทางรูเบิลก็ไม่มีทางนะครับแต่เขาแต่เขาอาจสามารถที่ควบได้ทั้งสองระบบนะครับทั้งทั้งบิดทั้งสวิฟเลยนะครับในอนาคต ก็มองอย่างนั้นนะครับคือไม่ไปไหนไกลหรอกก็อยู่ประมาณเนี้แต่อาจจะตัดทอนดอลลาร์แล้วก็ไปที่อื่นนะครับที่เป็นกลุ่มของเขาเนาะอืมนะแล้วก็ก็พยายามผลักดันนะครับฉะนั้นเราต้องดูการปรับลดอัตราเงินเฟ้อนะครับเขาบอกงี้นะในวันพุธนะครับจะสิ้นสุดลงในพุนเพ้่บอกว่าเราได้รับข้อมูลเงินเฟ้ออีกสองเดือน นับตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุดนั่นก็คือสิ่งที่เฟดขอนะครับแล้วก็หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ New Country Advisor นะครับเขาก็กล่าวไว้ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราดูว่า0.25หรือ0.5เปอร์เซ็นต์พอยต์นะครับก็ก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัว ผมว่าน่าจะ0.25แหละเขาต้องการคงอัตราเงินเฟอ้อไว้ที่2อร์นตต้องไม่มากนะครับแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าจะลดหลายเดือนด้วยนะครับคงได้ประมาณเดือนเดียวก็คือพยายามที่จะคงเอาไว้คือปีหนึ่งทำสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้ตัวของดอลลาร์ได้เปรียบที่สุดนะครับแล้วก็ดัชนีราคาของผู้บริโภค C P I ของสินค้าทุกประเภท นะครับขึ้นเพียงแค่0.2เเซนะครับในเดือนสิงหาคมทําให้อัตราดอกเบี้ยประจําปีอยู่ที่2.5หักหักอาหารและพลังงานออกไปนะครับฉะนั้นอัตราเงินเฟ้อเนี่ยพื้นฐานจะอยู่ที่3.2และพุ่งเป้าไปเป้าหมายนะครับประมาณนี้นะอ่ะนะครับเราก็มีค่าเช่าเทียบกับเจ้าของบ้านด้วยซึ่งเพิ่มขึ้น5.4 จากปีก่อนและคิดเป็นประมาณ 2, 27%นะครับดัชนีผู้บริโภคโดยรวมนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่า0.25หรือ0.5นะส่วนใหญ่พกเขาจะเก่งเอาไว้ประมาณนี้นะครับ0.25หรือ0.5แต่ส่วนใหญ่ผมไม่เชื่อนักวิเคราะห์หรอกนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงราคาสินทรัพย์จะถูกเทลงนะครับดอลลาร์จะแข็งชั่วคราว นะครับเพื่อเขาลายใหญ่เนี่ยจะเข้าไปช้อนทำดอลลาร์ให้แข็งเราก็เข้าไปช้อนสินทรัพย์พวกทองแล้วก็คริปโตแน่นอนนะครับเราก็หลังจากเลือกตั้งเราจะได้เห็นขาขึ้นที่แท้จริงนะครับถ้าเกิดเป็นทฤษฎีของอ่าโ y e y r Cy c นะครับสปีครั้งนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็แจ้งเอาไว้นะครับเราก็เดือนตุลาก็น่าจะเป็นการขึ้นภาพย่อยนะครับเราก็มีการปรับฐานก่อนจะขึ้นจริงนะหลังจากการเลือกตั้งอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวผมก็มองไว้อย่างนี้นะครับอย่างอื่นเนี่ยยังไม่รู้จะมองอยังไงนะครับก็มองไว้สิ้นปีก่อนเดี๋ยวปีหน้าเรามาว่ากันโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามช่วยชมด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้เราก็หวังว่า LUNA หรือเทอร a นะครับก็จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยล์มูลนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีกลุ่มอย่าง amazing r e s k New moon coin นะแล้ก็กลุ่มอย่าง Luna xrp อย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่มนั้นเราก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน บายครับ